ูบาอาจารย์ท่านเมตตาทุกคนนะไม่ได้หมายถึงว่าเลือกปฏิบัตินะไม่ใช่ปฏิบัติเฉพาะคนมีสตุ้งสตางค์ถึงจะดูแลถึงจะเทศน์ให้ฟังชั้นด่าเท่าเทียมกันหมดเสมอภาคนะคนรวยมานี่ก็โดนด่าหนักกว่าคนจนอีกใครเห็นด้วยเพราะมันชอบตัวใหญ่นะก็ประมาณนั่นแหละคือท่านด่ากิเลสที่จริงท่านไม่ได้ด่าหรอกท่านสอนท่านเตือนท่านเตือนให้เราระลึกได้ว่าอะไรอะไรควรหรืออะไรไม่ควรนะมันคือธรรมะมันไม่ได้เกี่ยวกับเงินตรามันไม่ได้หมายถึงว่าคุณเป็นเศรษฐีคุณมาปฏิบัติธรรมแล้วคุณจะบรรลุก็ไม่ได้หมายถึงว่าคุณเป็นคนชั้นล่างเป็นชาวนามาปฏิบัติธรรมแล้วคุณไม่บรรลุก็ไม่ใช่มันเป็นเรื่องของปัญญาที่เกิดจากดวงจิตของเรานะอันนี้ก็คือความคิดที่โง่เขลาเข้าใจป่ะงั้นถ้าครูบาอาจารย์ที่ท่านถึงธรรมแล้วนี่ท่านมีเมตตาใหญ่ท่านดูแลทุกคนเท่าเทียมกันหมดนะดูที่จิตไม่ใช่ดูที่หน้าตาไม่ใช่ดูที่ฐานะแค่นั้นเป็นแค่เครื่องประกอบของการมีชีวิตของมนุษย์นะเป็นการแบ่งก็เป็นการแบ่งเลยที่ว่าเป็นการแบ่งบุญนะเพราะว่าคนที่มีฐานะดีก็เป็นบุญชนิดหนึ่งคือบุญของเขาอ่ะเขาอาจจะมีบุญเขาบุญของเขาคือความขยันบุญของเขาคือความฉลาดบุญของเขาคือความเพียรบุญของเขาคือคุณธรรมในการประกอบอาชีพจนเจริญงอกงามมันก็เป็นการอ่านบุญด้วยแล้วอย่างคนขี้เล่าเข้าวัดเนี่ยฉันก็อ่านมันได้กรรมของกูสอนคนขี้เล่าก็กรรมของกูใช่ไหมมันสอนไม่ได้มันก็อ่านบุญของเขาอ่านกรรมของเขาอ่ะแล้วก็มีที่เขาเอาคนขี้เล่ามาฝากต้องเจริญสติเพื่อควบคุมกายของเราไม่ให้ระส่ำระสายแล้วก็ควบคุมใจเราไม่ให้เกิดอกุศลที่จริงมันแค่นี้เองการภาวนานะมันหลักธรรมจริงๆมีแค่นี้ถ้าเรามีสติอันแข็งแรงอ่ะก็คือการตื่นนะถึงบอกว่าเป็นนักกรรมฐานนี่อย่าพูดมากพูดมากเนี่ยมันไม่ได้พิจารณาเข้าใจไหมแล้วก็เพิ่มเติมนะนักกรรมฐานต้องฟังผู้อื่นพูดให้จบอยู่ในความสงบคือเราต้องฟังด้วยความสงบแล้วมันจะแยกแยะได้เห็นเขาชัดขึ้นว่าเขาต้องการอะไรเขาจะมาไม้ไหนกับเราเขาพูดดีหรือเขาพูดร้ายเขาอยู่ในอารมณ์เบี่ยงเขาอยู่ในอารมณ์สงบเขาอยู่ในอารมณ์ที่เราสอนได้หรือว่าเขาอยู่ในอารมณ์ที่เราสอนไม่ได้แต่นี่คือการตั้งสติดูคนนั้นต้องระมัดระวังอย่าพูดสวนพูดสวนนี่ทำให้เราเสียโอกาสพิจารณาไม่ใช่พิจารณามันพิจารณาเราก่อนถ้าเรานิ่งเราถึงจะพิจารณาสิ่งอื่นได้เข้าใจป่ะอันนี้คือธรรมเลยอันนี้คือธรรมจริงๆที่ต้องปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติผิดมันก็เนิ่นช้าเพราะเราไม่เข้าใจการเกิดวิปัสสนาวิปัสสนาจริงไม่ใช่ของยากนะการตั้งสติแล้วก็ระลึกรู้ดูพฤติกรรมการกระทำของเราเองความคิดดีคิดชั่วนะคิดนี่บางทีมันห้ามไม่ได้เพราะความคิดมันไวนะทีนี้มาห้ามด่านที่สองด้านที่ไหนห้ามที่ไหนล่ะห้ามที่ปากท่านจะพูดเฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นโทษท่านจะไม่พูดอันนี้คือจิตแต่มันต้องฝึกแล้วเราต้องฝึกจนเห็นจิตเราสองจิตที่อยู่ในตัวเองแล้วมันไม่พูดสิ่งที่ไม่ดีแล้วมันพูดสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องตามธรรมด้วยมันต้องพูดในสิ่งที่ถูกต้องตามธรรมถึงจะใช้ได้อันนี้คือแม่ได้บอกว่าไงปิดหูปิดปากปิดตาสามทวารเนี่ยจำเป็นกูไม่ได้บอกให้ปิดจมูกนะเข้าใจชัดเจนเราจะเห็นพระเจ้ามีทุกที่อ่ะที่วัดเราก็มีปิดตาปิดหูจมปากมันเป็นทวารที่สำคัญแต่คำว่าปิดตัวนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเอาอะไรไปอัดหูบ่อยากได้ยินบ่แมนเนาะก็มีหลายคนอ่ะที่อยู่กันจนแก่เท่าแล้วผัวพูดมาเมียว่าอยากได้ยินเหมือนแนวไปใส่เสียบหูไปอยากยินเสียงผัวจมอย่างสิไหมอันนี้คือปิดผิดวิธีเพราะว่ามันเป็นโสตประสาทมันได้ยินอยู่แล้วแหละนะเสียงคนบ่นเสียงคนจมเสียงน้ำไหลอะไรเงี้ยแต่ว่าที่ปิดได้คือตั้งสติรู้สิ่งที่ได้ยินตั้งสติรู้สิ่งที่ได้ยินตั้งสติกรองในสิ่งที่ได้ยินเป็นคุณหรือเป็นโทษถ้าเป็นคุณดีกับเรารับมาพิจารณาเป็นคุณดีกับเรากับโลกทำไปเลยแต่ถ้ามันไม่เป็นคุณน่ะถ้าเราตั้งสติมันจะสดับเป็นธรรมได้ปล่อยวางน
ะเสียงหมาเห่าก็พิจารณาขโมยเข้าบ้านไหมมันเจ็บมันป่วยโน่นนี่ไหมก็ถ้าเราไปดูแล้วเราก็ปล่อยวางได้อันนี้คือการตั้งสติพิจารณาสักแต่ว่าได้ยินแต่ถ้ามีสติมันจะไม่ใช่สักแต่ว่าได้ยินมันจะกลายเป็นว่าได้ยินแล้วก็สักแปลสิ่งที่เราได้ยินนะเป็นปัญญาได้นะแล้วก็แก้ไขในสิ่งที่ได้ยินคือแก้ที่เรานี่แหละแก้ที่เราถ้าไฟไหม้ถ้าเขาตะโกนว่าไฟไหม้บ้านนี่แก้ที่ไหนอันดับแรกก็แก้ที่เราตั้งปัญญาขึ้นมาจะโทรจะเรียกใครจะวิ่งไปหาน้ำไปแก้ไผ่ล่ะฮะเข้าใจเปล่านั้นสติมันจะทำให้เราเกิดปัญญาใหญ่ได้แบบนี้เข้าใจไหมงั้นด่านที่หนึ่งอ่ะความคิดนี่ห้ามยากมากเลยไม่มีใครห้ามความคิดได้หรอกแต่ว่าสติจะเป็นผู้ที่ถ้าเรามีสติเจริญแข็งแรงแล้วอ่ะมันจะเป็นผู้ที่รู้ความคิดคือมันรู้เห็นแต่ไม่ไปเป็นความคิดรู้ด้วยรู้ความคิดในขณะเห็นด้วยมีความเห็นถูกหรือว่าเห็นผิดในความคิดที่กำลังเกิดแล้วก็ไม่เข้าไปเป็นแยกแยะด้วยเหตุที่ถูกทำถ้ามันจะเข้าไปเป็นมันก็เลือกไปเป็นในความคิดที่เป็นกุศลเป็นบุญเป็นประโยชน์เป็นคุณละโทษแล้วความคิดมันก็ดับไม่จำเป็นต้องพูดเลยคือถ้าเราหยุดได้เนี่ยมันแสดงถึงอะไรแสดงว่าเรามีสติมากขึ้นคนที่หยุดคำพูดได้แสดงว่าเริ่มมีสติแต่คนที่ไหลพูดตลอดเลยอะไรสติตลอดเวลาพูดหูดับปรับไม่อยู่นั่นเลยมีแต่เรื่องเลวไหลไร้สาระเข้าใจนั่นแหละแล้วจะเอาอะไรมาพัฒนาล่ะในเมื่อตัวเองไม่ปิดปากไม่ปิดปากมันก็กรองความคิดของเราไม่ได้เพราะว่ามันพูดออกไปแล้วพูดออกไปแล้วก็เป็นกรรมไปแล้วไอ้ความคิดนี่ไม่เท่าไหร่หรอกเราคิดว่าเราจะฆ่าคนเราก็ไม่ได้พูดด้วยใช่ไหมก็ไม่มีใครเห็นความคิดของเราก็ไม่บาปแต่ถ้าเราไม่พูดไม่กระทำก็เป็นแค่ความคิดก็จะแต่ว่าคนที่ฆ่าคนได้โดยที่ไม่เคยพูดให้ใครฟังเลยน่ากลัวนะเพราะว่าจิตอยู่ในโมหะมันคิดแล้วมันทำเลยนะก็ค่อยๆฝึกเอาอันดับแรกก็ต้องฝึกตั้งสติให้ได้ก่อนแล้วเวลาที่ครูบาอาจารย์สอนแล้วก็ฟังก็อย่าเถียงแล้วก็ต้องปฏิบัติให้ได้มันต้องใช้แรงบันดาลใจการปฏิบัติธรรมไม่ใช่มีบอกว่าฉันจะไปปณิพานจะไปปณิพานแรงบันดาลใจไม่มีไปไม่ได้หรอกนะทำอะไรก็ไม่สำเร็จสักอย่างต้องเจริญคำว่าเจริญคือการฝึกให้มันมีนะการเจริญคือการก่อสร้างเหมือนเราวัดเจริญอะไรเจริญนี่แหละคือสิ่งที่ต้องพัฒนาจิตเราต้องพัฒนาครับโยมเด็กงั้นถ้าเราไม่พัฒนาจิตมันจะไม่มีการตื่นรู้นะแล้วถึงแม่บอกว่ากรรมฐานจำเป็นมากกับชีวิตของการเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเราไม่ทำกรรมฐานคือขาดทุนถ้าเธออยากเดินตามทางที่พระเจ้าสอนน่ะเธอจะต้องเชื่อฟังครูบาอาจารย์กรรมฐานเข้าใจถ้าเธอไม่เชื่อครูยังไงเธอก็ไม่สำเร็จเพราะเธอยังเดินไม่เป็นเมื่อเราเดินไม่เป็นเราก็ต้องเชื่อฟังยอมท่านจับมือยอมให้ท่านจูงยอมให้ท่านชี้แนะก็แค่นั้นน่ะแล้วมันก็จะเป็นเร็วขึ้น